จากโฆษณาที่เราได้อ่านไปในวันนี้นะคะเราจะแบ่งปันหัวข้อคาเทศนาในหัวข้อนี้ก็คือพระคริสต์ในปฐมกาลราย่างวิการท่เนกา่นพระคัมรการอ่านพระีนวันนีือกาอ่านี่นีอกอ่านพรีนวออพมภนืาอาะควอร่านพระกอันวนั้อ่ีค่ะ ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อาเมนฉันก็ขอให้ทุกท่านนะคะทำการอวยพรนะคะคนที่อยู่ข้างของท่านว่าพระเจ้าได้ประทานพระพรแห่งการเป็นตัวเองของความรอดให้แก่ท่านพระเจ้าได้ประทานพระพรแห่งการเป็นตัวเองให้กับท่านนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือพระคริสต์ในปฐมกาล ในตลอดทั้งปีของเราเเก็คือพวกเรานะคะล้วนมีใจที่อยากจะเป็นพยานแห่งการ,รสร้างาในปฐมกาลนะคะบทที่1ข้อที่หนึ่งได้พูดถึงว่าในปฐมกาลพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแล้วใน,ในปฐมกาลเนี่ยความหมายของในปฐมกาลมีอะไรซ่อนอยู่ ถ้าเราดูในภาษาฮิบรูนะคะคือคำว่าเพเร s สต์ซึ่งความหมายของคำนี้นะคะก็คือกำลังพูดถึงว่าในผลแรกนั่นเองความหมายดั้งเดิมหรือถ้าพูดใหม่อีกทีหนึ่งนะคะความหมายตรงนี้ก็คือเล็งถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นนั่นเองถ้าเราดูนะคะในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่15นะคะ ก็ได้พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ทรงเป็นผลแรกแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายก็คือมีความหมายว่านี่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะผู้ที่เป็นผลแรกนั่นเองในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบพระเจ้านะคะได้ได้ทรงสร้างโลกใบนี้ได้สร้างฟ้าและแผ่นดินนะคะแต่พระองค์ทรงสร้างมาภายในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนบอกว่าเราจะเป็นพยานของการทรงสร้าง นั่นมันหมายความว่าเรานั้นได้เข้าใจพระเยซูคิ์นะคะในปฐมกาลแล้วเราก็จะเป็นพยานของพระเยซูคิ์นะคะที่อยู่ในปฐมกาลอ่ะฉะนั้นพวกเราก่อนอื่นเลยขอให้เรารู้ก่อนนะคะว่าใครคือพระผู้สร้างนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆในบรรดาสิ่งทรงสร้างทั้งหมดสิ่งทรงสร้างคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา อ่าถ้าเราดูนะคะในอิสยาบที่สี่สิบสข้อที่หนึ่งในบอกเอาไว้แบบนี้ว่ายาโคบเอ๋ยพระเวาผู้สร้างท่านได้บอกได้ทรงตรัสกับท่านดังนี้ว่าก็บอกว่ายาโคบเนี่ยไม่ได้เกิดกับจากเลเบคาแล้วก็อิสักอถ้าพูดถึงเกิดก็คือเกิดแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดนั้น จริงๆมาจากพระเจ้าที่เป็นคนที่สร้างเขาเพราะว่าวสิ่งทรงสร้างนะคะไม่มีทางที่จะสามารถสร้างขึ้นมาเองได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่สามารถอยู่โดยพระองค์เองในโลกใบนใี้มีแค่ผู้เดียวเท่านั้นคือพระเจ้าพระผู้สร้างเอาเวลาที่เราไปทุ่งนาประกาศ แน่นอนสําหรับท่านไหนนะคะที่เคยไปประกาศในทุงน่งนาอาจจะเคยได้ยินคําถามเหล่านี้มาก่อนว่าพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้าเนี่ยได้สร้างมนุษย์เราแน่นอนมันจะมีคนถามกลับมาแบบนี้ว่าอาถ้าอย่างนั้นแล้วใครสร้างพระเจ้าเรามีคําตอบให้กับเขาในคําถามนี้ไหมคะ ถ้าเกิดว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ยเป็นคนเป็นพระเจ้าที่ถูกสร้างมาจากใครอีกคนหนึ่งน,นั่น,นก็แปลว่า,ารบบเราไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไปเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าถ้าสมมุติมีใครอีกคนหนึ่งเนี่ยมาสร้างพระเจ้านั่นก็แปลว่าพระเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าทั้งพระเจ้าพระผู้สร้างแล้วก็ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงมีิทิฤทธิ์แน่นอน แต่แน่นอนว่าพงเป็นผู้ที่อยู่โดยพงเองพงทรงเป็นจุดเริ่มต้นนั้นเป็นไปได้แล้วความจริงเนี่ยเราเชื่อได้ยังไงคะการเชื่อของเราได้นั่นคือพระคุณอาเมนเป็นพระคุณแบบไหนเป็นความเชื่อแบบไหนเป็นความเชื่อระหว่างพระเจ้าพระผู้สร้างกับสิ่งทรงสร้างเป็นพระคริสต์ผู้ที่เป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและสิ่งทรงสร้าง ไม่ใช่พูดให้ชัดเจนนะคะไม่ใช่พระเยซูคริสต์ที่เกิดมาจากพระเจ้าแต่เป็นพระเยซูคริสต์ผู้ที่ทรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าอามนพระเยซูคริสต์เสเด็จมาในโลกใบนี้พระองค์ทรง,งทำให้เราเชื่อในความจริงนี้ได้เพราะแบบนี้นะคะถ้าเราดูในความเป็นจริงของการทรงสร้าง เหมือนกับที่พูดไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าผู้สร้างจากสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดเลยให้มาเป็นการมีอยู่ของทุกสิ่งในที่ที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวกลับมีสิ่งใหม่ั้นเกิดขึ้นเหมือนตึกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นตึกใหม่แบบนี้ไม่ใช่แต่ตึก นี่เป็นตึกที่เอาอุปกรณ์หรือว่าถตูดิบที่มันมีอยู่แล้วมากอ่อสร้างขึ้นมามันถึงเป็นตึกนี้ได้แน่นอนว่าตึกนี้ไม่ได้เรียกเป็นการสรงสร้างคือระดับมันแตกต่างกันแล<ต>้วการสรงสร้างมไม่ได้เริ่มจากการไม่มีสิ่งใดแล้วจบอยู่ที่แค่การมีทุกสิ่งเท่านั้นแต่ในสิ่งสรงสร้างที่สร้างมานั้นพระองค์ทรงดูแลรรพระองค์ทรงปกครองไปจนถึงรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นด้วย นั่นแหละคือการทรงสารอาเมนอ่าขอยกตัวอย่างพ่อแม่เนี่ยคลอดลูกมาเวลาที่คลอดเข้ามาไม่ใช่แค่จบที่คลอดเขาออกมาพ่อแม่ก็ต้องคอยดูแลเขาจนเด็กคนนี้สามารถยืนได้ด้วยตัวเองต้องทั้งดูแลนำแล้วก็รับผิดชอบเขาจนถึงที่สุดนั่นแหละคือการเป็นพ่อแม่ เชเดียวกันพระเจ้าเองเหมือนกันพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าพระผู้สร้างที่สร้างเรามาพระองค์ได้นำเราจากที่ที่ไม่มีอะไรให้มามีอยู่ในทุกสิ่งและพระองค์ทรงดูแลเราจนถึงที่สุดแล้วพระองค์ทรงคอยดูแลเราแล้วก็รับผิดชอบเราจนถึงที่สุดนั่นคือการทรงสร้างแล้วในตอนที่พระองค์สร้าง การที่เราบอกว่าเราสูญเสียการทรงสร้างนะั้นเราเรียกว่าสิ่งนั้นว่าเป็นการเสื่อมแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่ในสภาพที่เสื่อมนั้นในสภาพนั้นพระเจ้าได้ให้ความรอดกับเราาเมนเนี่ยการทรงสร้างเนี่ยมีมาจนถึงตรงนี้เลยจนถึงความรอดถ้าเกิดว่าไม่มีความรอดถ้าเกิดว่าในการทรงสร้างของพระองค์เนี่ยไม่ได้บรรจุความรอดไว้ในนั้น การทรงสร้างของพระองค์ตรงนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าในการทรงสร้างนั้นพระองค์ได้บรรจุความรอดเอาไว้แล้วหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างเราขึ้นมาแล้วท่ามกลางเนี่ยกึ่งกลางระหว่างการทรงสร้างและความรอดทําไมมันถึงมีการเสื่อมและทำไมพวกเราถึงเสื่อมอืม응ทไมอดาดัมถึงเสื่อมแล้วทําไมความเสื่อมนั้นมันถึงต้องตกทอดมาจนถึงเรานี้ นั่นเป็นเพราะว่ามีอิสระภาพหรือเสรีภาพในการเลือกพระเจ้าให้เสรีภาพในการเลือกกับพวกเราที่เป็นมนุษย์ถการพระเจ้าไม่ให้เสรีภาพในการเลือกแน่นอนพระเจ้ามีฤทธาดุภาพถึงขั้นที่ไม่ให้เสรีภาพในการเลือกกับเราก็ได้และทําให้เราไม่เสื่อมก็ได้แต่พระเจ้าพเพื่อที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยมีระดับที่แตกต่าง เพื่อให้เรามนุษย์เราเนี่ยมีระดับที่แตกต่างจากสัตว์พระเจ้าเลยให้เสรีภาพอีกอิสระภาพในการเลือกกับเราซึ่งเรื่องนี้เรารู้ได้ยังไงร,รู้ได้ผ่านทางการทรงสร้างในปฐมกาลบทที่หนึข้อยี่สิบพวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า พระเจ้าที่มีเสรีภาพหรือเสรีภาพในการเลือกนั้นพระเจ้าได้ประทานอิสรภาพนี้ไว้ให้กับพวกเราในการที่พระองค์ทรงสร้างเรามาเป็นพระฉายาของพระองค์แน่นอนว่าเดี๋ยวในเมสเซจอะเทรนนิงนะคะหรือว่าเมสเซจฝึกฝนเนี่ยเราจะมีการพูดในส่วนเนี้ยลงรายละเอียดแบบลึกลงไปเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการอิสระในการเลือกของสัตว์ มันเป็นอิสระในการเลือกที่อยู่ในระดับต่ำนะคะที่มีแค่ในโลกนี้เท่านั้นแหละที่จะใช้ชีวิตอยู่หรือตายแค่นั้นแต่สําหรับอิสระในการเลือกที่พระเจ้าทรงประทานให้กับพวกเรานั่นคือระดับของการทรงสร้างระดับของความรอดหรือพูดหมีกทีนะคะในเรื่องของชีวิตและความตายหรือมากกว่าน,นั้นนะคะเป็นระดับที่อยู่ไปจนถึงนิรันดร์ด้วยนั่นแหละก็คืออิสระในการเลือกที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์เรา เพราั้นเราทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของการสร้างนะคะให้เราเข้าใจจริงๆสรางจุดประสงค์คืออะไรกยคือการที่พระเป้ามายทานให้เราที่จะสรเสริญแล้วก็มการพระองค์ก็คือการที่ประเจ้าประทานให้เราที่จะสรรเสริญแล้วก็นมัสการพระองค์ อันนั้นนะคะคือบทมบัานบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเจ็ดและที่ยี่สิบแปดอันนี้ก็คือพระพรนะคะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเจ็ดและยี่สิบแปดนั่นเองตอนที่พระองค์บอกว่าเนี่ยพระองค์ทรงอวยพรเขาให้เขามีลูกดอกทวีจนเต็มแผ่นดินมีอำนาจปกครองแผ่นดินพิชิตแผ่นดินพระพรที่พระองค์ทรงให้ในข้อ28นี่คือพรแบบไหน,น คือพรที่ทำให้เราคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้าอเมนจริงๆไม่ใช่ว่าเราสามารถคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้าได้ตัวของเราเองนะคะแต่โดยพวกคุณที่พระเยซูคริสต์ษษทรงประทานให้กับเราทำให้เราสามารถคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้าได้และสามารถที่จะขอบพระคุณพระคุณของพระองค์ด้วยการสารเสือและการนมัสการพระองค์พรนะคะที่พระเจ้าให้กับเรากับพรที่เรานึกถึงในพรของโลกเนี่ยมันต่างกัน เพราะอะไรเพราะในโลกใบน,นี้นะคะพรของเขาคืออะไรก็คือเรื่องของวัตถุนะคะทรัพย์สินอํานาจหรือชื่อเสียงแต่พรที่พระเจ้าให้กับเราคือพรที่ทําให้เราสรรเสริญพระเจ้าได้นมัสการพระเจ้าได้และเชื่อฟังพระชาได้อเมนแล้วพรนี้พวกเราสามารถเชื่นชมินีได้อย่างไร เราสามารถชื่นชมมีดีได้นะคะด้วยการถวายเกียรติและก็การมีความสุขงั้นมนุษย์เรานะคะสิ่งที่ม,น,มนุษย์จะต้องทําคืออะไรก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและทําให้พระเจ้าผู้นั้นแหละระองคงทรงพอระไทยหรือให้พวกมีความสุขเพราะพระเจ้าเนี่ยจะเริ่มรับนะคะคำสรรเสริญและการนมันสการจากมนุษย์ ซึ่งถ้าเราเอาสิ่งนี้นะคะมาปรับใช้กับพวกเราในปัจจุบันนี้นั่นก็คือการที่พระเจ้าพระเจ้าได้ประทานพระโอะนะคะให้กับพวกเราที่สารเสริญและนมันสก,การปรงค์และเราเราต้องถือของพระโนะนี้ที่พงให้มาสื่อสารกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเจนเราที่เ้ารปรง่พงให้มาสื่อสารกับพระเจ้าด้วยการฐาน นนพราะนี้คือเป้าหมายของการทรงสร้างที่พระเจ้าสร้างเรานะคะแล้วตอนที่เราเข้าไปในเป้าหมายของพระเจ้าในตอนนั้นแหละเราจะกลายเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าแล้วในตอนนั้นเราจะมองเห็นอะไรเราจะมองเห็นประตูของการประกาศเราจะเห็นชีวิตของการประกาศอะ,อะไรคือชีวิตของการประกาศ ก็คือการที่เรามองเห็นในสิ่งที่เราเคยมองเห็นมาแบบต่างออกไปจนถึงตอนนี้เรามองเห็นแค่เนื้อหนังเลยเคยเห็นแค่สิ่งที่ตามองเห็นแต่หลังจากนี้เราจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะคะดูแบบซีรีส์หรือดูหนังอะไรต่างๆที่เราดู ในก่อนหน้านั้นเราจะไม่เคยเห็นเลยแต่ในตอนนี้เราจะมองเห็นความจริงที่อยู่ข้างในนั้นแล้วเราจะมองเห็นสิ่งที่คนอื่นน่ไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือสายตาในการมองภาพรวมของเราเนี่ยจะต่างออกไปแล้วเมื่อต่อเนื่องกับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆพวกเราเราก็จะสามารถใช้ชีวิตนะคะเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ได้แล้วเราก็จะมองเห็นโลกอีก หมายถึงว่าในทุกๆเรื่องเราหรือทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะสามารถวิเคราะห์ใหม่ได้อ,อ่ฉะนั้นในความเป็นจริงให้เราลองเอาความจริงตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ดูจริงๆดูให้เราเข้าไปสู่การทรงสร้างและเข้าไปสู่การใช้ชีวิตของการเป็นพยานของการ,รสร้าง แล้วถ้าเป็นแบบนั้นอนะฤิทธานุภาพแบบไหนจะปรากฏกับเราฤิทธานุภาพแห่งการทรงสร้างนั้นจะปรากฏกับเราาเมนอะอะไรคะคือความหมายของการเป็นพยานของการทรงสร้างการที่พูดว่าเป็นพยานอ่ะในเรื่องของการทรงสร้างเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่ามีพระผู้สร้างอยู่แล้วการมีพระผู้สร้างหมายความว่ามีสิ่งทรงสร้าง ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยการมีสิ่งสร้าง curd, นั่นก็แปลว่าอะไรมีพระผู้สร้างถึงมีสิ่งสร้างนั้นการเป็นพยานก็คือการที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พระผู้สร้างแต่เรื่องที่เกี่ยวกับพระผู้สร้งสาเรง,เ, ou, งเ,เนี่ยเขามีสิ่งที่เขามองเห็นมาแล้วมีสิ่งที่เขาครอบครองแล้วมีสิ่งที่เขาได้ยินมาแล้วเกี่ยวกับพระผู้สร้างนั่นแันนเขาถึงจะเป็นพยานได้ ก่อนหน้านั้นนะคะที่เราไม่เชื่อในความจริงเนี่ยมันก็คือการที่เราใช้ชีวิตโดยไม่เกี่ยวอะไรเลยกับพระผู้สร้างแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์แต่ถ้าเราเชื่อในอ,พอาพจนะนิ้นี้จริงๆนะคะเราก็เข้าไปสู่พรนานิยนี้주주เราจะรู้จักนะคะถึงความล้ำลึกของการทรงสร้างและพระผู้สร้างที่คนในโลกไม่รู้จกักพวกเราในโลก มีที่ไหนบ้างคะที่โรงเรียนไหนบ้างที่ไม่ใช่โรงเรียนคริสเตียนเขาสอนเรื่องการสร้างมีไหมโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินไทยนี้มีโรงเรียนไหนที่สอนเรื่องการสร้างบ้างจริงๆเคยสอนไหมหรือเคยเรียนไหมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาปฏิเสธในเรื่องของการสร้างแล้วเขาก็ไม่รู้จากการสร้างา แต่พวกเราเนี่ยที่อยู่ที่นี่กับรู้จักการ,รสาร้างสร้างแล้วเชื่อในการ,รสาร้างสรรคงแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกเราเป็นพยานของพระเจ้าพระผู้สร้างดันั้นมันไม่มีเรื่องไหนแล้วที่พระเจ้าจะพอพระทัยเท่าเรื่องนี้อีกแล้วเน้นังนั้ทธานุภาพของการ,รสาร้างที่มีอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะถ่ายทอดออกมาผ่านทางใคร จริงๆอาจารย์นะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้นนยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกโอ้มันยิ่งใหญ่มากว่าโอ้ซาตานเนี่ยมันรู้ได้ยังไงเนี่ย,ย,ยเอาแบบของเทียมเทสเนี่ยในกลุ่มเฮียงเทศเนี่ยเอาคำว่าพยานพะยะเยว,วานเนี่ยมาใช่จริงๆซาตานเนี่ยแสดงว่ามันรู้จากความจริงที่สำคัญมากๆไอ้สิ่งที่สำคัญสำคัญซาตาเนเอามาหมดแล้ว แล้วก็ทําให้แบบพวกเขาเหล่านั้นแบบเสื่อมไปจริงๆในเรื่องของความล้าลึกหรือแม้แต่พรพรของการเป็นพยานเนี่ยจริงๆเราต้องได้รับแต่ซาตานเนี่ยมันก็นำหน้าเราไปแล้วแล้วมันก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้หมดแล้ว จริงๆพอถ้าเขียนแค่เขียนว่าพยานของพระเยโฮวาเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่านะฮะแต่ถ้าเราใช้ตรงนั้นก็คนจะหาว่าเราเทียมเท็ดหรือเปล่าแต่เพราะสูญเสียเรื่องนี้ไปก็เลยจะต้องมาพูดแบบอธิบายแบบยาวอีกลำบากมากกว่าอีกฉะนั้นขอให้เราเชื่อนะคะว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นจุดจบแล้วก็เป็นนิรัน เพ <Amen. S 2> ราะจุดเริ่มต้นของมนุษย์เราจุดเริ่มต้นของโลกนี้ก็คือการทรงสร้างดงนั้นเราจะต้องเป็นพยานนะคะที่สามารถใช้ชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้แล้วก็ทำให้พระเจ้านั้นพอพระทัยได้เน,นี่แหละคือเป้าหมายแล้วก็จุดจบในการมีชีวิตอยู่ของเราแล้วในตอนนั้นแหละเราจะก้าวข้ามระดับของเราเองเข้าไปสู่ระดับของนิรันดร์ ฉะนั้นในพระนะนะคะขอให้เรายืนยันนะคะ,ะผ่านทางพระธรรมในหนึ่งโคโดินบทที่หนึ่งนี้นในเนื้อหาข้อที่หนึ่งพูดถึงผู้ที่อยู่ในพระคริสต์อคาลัตเปาโลจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งนะคะในเรื่องของบุมพีเดิมเนี่ยมากกว่าใคร ดันั้นถ้าเราดูนะคะในจดหมายฝากทั้งหมดเลยที่อัครทูตเปาโลเขียน oh เนี่ยตอนขึ้นต้นเขาขึ้นว่ายังไงทุกคำกล่าวทักทายนะคะเขาจะพูดโดยโลงท้ายคำว่าในพระเยซูคริสต์หมดเลยหมายความว่าเขารู้จักจุดเริ่มต้นแล้วเขาเยขยเรู้จักจุดเริ่มต้นของการทรงสร้างแล้ว<ต>อ่าฉะนั้นการที่บอกว่าอยู่ในพระคิดนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดและทุกอย่างแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งสารฉันจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนั้นก็คือการลื้อฟื้นทุกอย่างการลื้อฟื้นทุกอย่างคือการเป็นพยานที่เยี่ยมยอดที่สุดการที่พวกเราทุกคนนะคะได้เป็นพยานของการสร้างนั่นก็แปลว่าเราได้เป็นพยานของความรอดนได้เป็นพยานของข่าวประเสริฐเมน ดังนั้นบรรดาผู้คนที่รับพระพรนี่คือใครคะก็คือบรรดาอคาทูตนั่นเองอคาทูตคือใครคือผู้คนคือผู้ที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นอคาทูตตามพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ พระเยซูนะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นมนุษย์และพระเยซูคิดพระองค์เนี่ยได้ให้จุดเริ่มต้นของข่าวประเสริฐนั้นเริ่มต้นกับพวกอัคาทูตก่อนแล้วก็ข่าวประเสริฐที่เริ่มจากอัครทูตเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดต่อไปให้กับเหล่าสาวก แน่นอนตอนนี้เราไม่อาจที่จะเป็นอครทูได้ฉะนั้นเราต้องไปในเส้นทางของการเป็นสาวกซึ่งวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสาวกคัมภีได้บอกเราเอาไว้ไว่าอย่างไรบ้างบอกว่าสาวกคือใครคือผู้ที่บริสุทธิ์ฉะนั้นสาวกคือใครคะคือผู้ที่ถูกทำละทำระตัวให้บริสุทธิ์แล้วก็เป็นเหล่าธรรมิกชนไม่ใช่คนที่พิเศษนะคะที่มาเป็นสาวก แต่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นธรรมิกชนคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ถูกแยกไม่ใช่ว่าเราแบ่งแยกออกมาจากคนอื่นนะคะแต่พระเจ้าตางหาที่แยกเราออกมาอเมนแล้วพระองค์ทรงเรียกใครแบบไหนก็คือเรียกผู้คนที่สามารถออกนามของพระเยซูคริสต์ได้เวลาที่เราอธิษฐานนะคะเราไม่ได้อธิษฐานแบบออกนามพระเยซูคริสต์เฉยๆแล้วก็อธิษฐานถูกไหม แต่ที่เราสามารถเรียกนามของพระเยซูคริสต์ออกมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีคุณสมบัติที่สามารถเรียกนามของพระองค์ตอนที่พวกเราทุกคนแหฐานในนามของพระเยซูคริสต์ตอนที่เราออกไปโดยนามของพระเยซูคริสต์ทำไมพระองค์ทรงให้คำตอบกับเราทำไมอาณาจักรของพระเจ้าถึงมาตั้งอยู่ อันนั้นมันคือพระพรนะคะที่พระเจ้าทรงประทานให้ไม้ว่าใครก็ตามที่ออกนามของพร,ร,ระเยซูคริสต์พระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้สาเร็จมันไม่ใช่เพราะพวกเราเองแต่ปัญหาคือว่าตอนเนี้ยในความเป็นจริงแล้วพวกเราชื่นชอมยินดีในพระพรนี้หรือเปล่าคนที่ชื่นชอมยินดีนะคะลักษณะพิเศษของเขาคือคนที่อ่าเต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณและสันติสุขลักษณะของคุณนะคะที่เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและสันติสุข ก็เ,เหมือนนะคะในพระธรรมอิสยาห์นะคะก็คือเขาเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ตั้งมั่นคงนะคะ,ะในโลกนี้นเราจะต้องใช้ชีวิตเป็นขายเป็นผู้ที่ตั้งมั่นคงนะคะในอิสยาห์บทที่26เข้อที่3เพราะถ้าไม่เป็นแบบดีนะคะเราจะต้องใช้ชีวิตแบบเป็นคนที่วันไว้อยู่ตลอดเวลา,วาอฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตเป็นผู้ที่ตั้งมั่นคงได้ยังไง เราก็คือให้เราใช้เนี่ชีวิตเป็นคนที่อยู่ในพระคริสต์เป็นคนที่เริ่มจากพระคริสต์อเมนแล้วใครละ่ะคือคนที่บริสุทธิ์คือคนที่มีมาตรฐานที่พระเจา้าคนที่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์คือคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อเมนกลับกันนะคะพูดกลับกันถ้าเราเองไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์บอกว่าอะไรคะถ้าเราไม่อยู่ในพระคิดเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ที่ทะเลาะวิวาทในที่ที่เราอยู่เนี่ยส่วนตัวของเราเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยพระน,นามของพระเยซูคริสต์เพราะอะไรเพราะโดยนามของพระเยซูคริสต์เท่านั้นแหละที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ แต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะสูญเสียพระนามของพระคริสต์ไปเราไม่ได้อยู่ในพระคริสต์เราจะเข้าไปสู่การแตกแยกซึ่งวันนี้นะคะบัมพีได้พูดถึงอะไรบ้างอ่า,า,พาพมพีนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการแบ่งพักแบ่งฝ่ายนะคะว่าเป็นฝ่ายเป็นเป็นสิทธิ์ของเปาโลเป็นสิทธิ์ของอัมเปาโลเป็นสิทธิ์ของเคฟาสิทธิ์ของพระคริสต์นะคะถูกแบ่งออกมาป็นแบแบนี้ ทางทั้งที่อยู่ในเครือจักรแค่หนึ่งเครือจักรเครือจักรเดียวกันแต่ก็แบ่งนะคะเป็นพักเนี่ยเป็นฝ่ายอยู่ทั้งหมดสี่ฝ่ายใหญ่ๆบอกว่าคนเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ก่อตั้งเครือจักรโคลินขึ้นมา,ามันก็จะมีทางฝั่งที่เป็นฝั่งของเปาโลนะคะที่แบบร้องขอว่าเอ้ยพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนดั้งเดิมนะที่อยู่ร่วมกับการก่อตั้งเนี่ยเครือจักรนี้มา ก็บาอลบาอุลไปตางๆที่อไ네ป,ท,ป <S <S ที่อือ่นไที่อื่นไปทีอื่ปที่อื่นไปที่อนปี่อนไปที่อืนไปที่อื่นไปทะ่อืนที่อื่ปอนที่อนไาที่อนี่นปทนไปที่จะที่อ่นไปที่ืนีอ่ทนที่อื่อนปทีรอืีอ่นอ่ที่ สสลแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ติดตามเปตโตเนี่ยตั้งแต่การก่อตั้งเครือจากยุคแรกเจากในกรุงเยรูซาเล็มนะคะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของสิทธิ์เคฟาสไปอีกเอาอาจจะไม่ใช่อัคาราทูตแต่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่อัคาราทูตก็จริงแต่เขาเคยเห็นพระเยซูคริสต์ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ทรงทำแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝั่งพระคริสต์ไปอีก จริงๆมันไม่ใช่เรื่องราวนะที่เกิดขึ้นแค่ในเครือจักรยุคนั้นเท่านั้นแต่ว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงในเครือจักรในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่นะคะเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆศัตรูนะคะของเครือจักรไม่ได้อยู่ข้างนอกเครือจักรนะะเพราะว่าศัตรูที่อยู่นอกเครือจกักรไม่มีทางที่จะเป็นศัตรูที่แท้จริงได้ เพราะศัตรูที่แท้จริงของเครือจักรคืออยู่ในเครือจักรนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่ามารซาตานมันจะมาก่ะกลวนะคะภายในเครือจักรเช่นเดียวกันแม้แต่ครอบครัวหรือส่วนตัวนะคะเหมือนกันเลยศัตรูตัวฉกาดนะคะไม่ใช่ข้างนอกนะแต่เป็นตัวเราตัวเราเองนี่แหละที่เป็นศัตรูตัวฉกาดของเราฉะนั้นเพราะจะนั้นในพมพีนี้ เราอยากให้มันจบแค่เป็นโพชนะแต่มันเป็นโพชนะนะคะที่เราจะต้องมาปรับใช้จริงในชีวิตของเราเขาถูกหลอกจากอะไรเขาถูกหลอกจากการที่ว่าเออท่าน้งหลาย,ยจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าในก็คือเนื้อหาเดียวกันเลยนะคะที่ซาตานเนี่ยเอามาล่อลวงอาดัมนะคะก็เหมือนกันเลยที่ว่าเจ้าเนี่ยทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าได้ บอกว่าท่านทั้งหลายเจาทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าคำพูดนี้นะคะซาตานมันไม่ได้หลอกนะคะถ้าเราดูที่ผลลัพธ์มันอาจจะเป็นการหลอกลวงก็จริงแต่ถ้าดูโดยคำศัพท์ตรงนี้จริงไม่ใช่คำที่ผิดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าก็จริงแต่เราเป็นตัวตนที่เป็นเหมือนอย่างพระเจ้า เพราะถ้าเราไปดูในเรื่องของการทรงสร้างพระเจ้าได้บอกเอาไว้แล้วว่าเราเนี่ยจะสร้างมนุษย์ขึ้นตามอย่างของเราตามฉายาของเราก็คือพระองค์แค่ไม่ได้บอกแค่เรื่องของพระฉายานะคะไม่ใช่แค่ฉายาเท่านั้นพระองค์ถึงพูดไปถึงว่าตามแบบของเราด้วยตามแบบตามอย่างของเรา แลนี่คือความจริงนะคะว่าที่เราไม่ใช่พระเจ้าแต่เราเป็นตัวตนที่เป็นเหมือนอย่างพระเจ้าจริงๆงแต่สิ่งที่ซาตานเอามาหลอกคืออะไรไม่ได้หลอกตรงนี้นะคะเงื่อนไขที่เราจะเป็นอย่างพระเจ้าได้คือให้เรายอมรับว่าเราคือสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าในตอนนั้นแหละเราจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า ไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าเลยแล้วก็เป็นตัวตวนที่เหมือนอย่างพระเจ้าแต่ตอนที่เราเชื่อต่างหาวว่าตัวตนของเราคือสิ่งทรงสร้างที่มาจากพระเจ้าในตอนนั้นให้เรายอมรับพระเจ้าพระผู้สร้างเมื่อเรายอมรับพระองค์พระเจ้าพระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับเรา แล้วในตอนนั้นแหละลิธานุภาพของพระเจ้าจะกลายเป็นลิทานุภาพของเราด้วยอาเมนฉะนันพวกเราวิธีการที่เราจะเป็นวันเนสตหรือเป็นหนึ่งเดียวกันได้คืออะไรคือการที่เรารู้จักตัวเองเราคือใครคือการรู้จักตัวเองเพอแบบนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราคืออะไรในข้อที่สาม นี่ก็คือภาชนะตั้งแต่ข้อที่18อ่าคือข้อที่18นะคะที่พูดถึงเรื่องของไม้กางเขนนั่นเองแล้วเรื่องของไม้กางเขนพวกยิวในการถูกตึงนะคะการตายบนกางเขนนั้นพวกยิวเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาแบบว่าไม่ยุ่งนะคะไม่อยากไม่อยากยุง่ง การที่พี่ยซูกิสเนี่ยตายบนไม้กางเขนพวกยิวเนี่ยไม่อยากยุ่งนะคะไม่อยากที่จะแบบอยากจาหลีกหนีจากเรื่องนี้ทําไมเขาถึงไม่อยากยุ่งเพราะถ้าเราดูนะคะในพระธรรมเนี่ยโยชูวานะคะบทที่10ข้อที่26ก็คือกษัตริย์นะคะของอามูไลเนี่ยที่เป็นทหารพันธมิตรนะคะที่รวมกันถึงกษัตริย์5องค์ ตอนที่พวกเขาเนี่ยลอกกษัตริย์เราเนี่ยแพ้สงครามโยชูวา,วาะะทำการเอากษัตริย์ทั้งห้าองค์ขึ้นไปแขวนบนต้นไม้นะคะแล้วก็ฆ่า,าหรือแม้แต่ในพระธรรมเอสเตอร์นะคะที่เรารู้จักกัน,นเป็นเรื่องราวของนายทหารฮามัน ก็คือพยายามนะคะที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวแล้วก็จะฆ่าอ่าโมดูไคนะคะแล้วจะเอาโมดูไคเนี่ยขึ้นไปแขวนอยู่บนตะเกียงตะแกรงอืมโดยเรื่องนี้เขาทำการโกหกนะคะโกหกแต่กหกตลังจากที่เนี่ยการโกหกของเขาเนี่ยถูกเปดิดเผยออพอความจริงมันปรากฏเนี่ยคนที่ตายบนตะแกรงนั้นก็คือตัวเขาเองก็คือฮามัน 이신명기21 23장절에ดังนั้นในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบสามเนี่ยพวกยิวเขาถึงเห็นในเรื่องของธรรมบัญญัติของเขาว่าอ๋อคนที่ตายบนไม้เนี่ยหรือบนต้นไม้ทุกคนคือล้วนเป็นคนที่ถูกสาปแช่งหมดเลยมันก็เลยทําให้พวกเขาอยากแบบไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะคะอยากใช้เตลเลี่ยงแล้วต่อมาสําหรับพวกยิวพวกกรีก พวกกรีกคือคนที่ตามเรื่องของปัญญาโอเคพวกยิวเนี่ยตามหมายสำคัญแต่พวกกรีกนะคะเขาเป็นกลุ่มคนที่ตามปัญญาในมุมของพวกกรีกเนี่ยที่เขาตามปัญญาเขาเห็นเรื่องของว่าที่พระเยซูถูกตึงบนกางเขนนี้เขามองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โง่เขามากๆ เขาก็แค่คิดว่าโอ้คนเนี่ยถ้าสมมตินคนนี้ทําผิดคนนั้นก็แค่รับโทษของเขาไปแล้วพอทําผิดแล้วก็ตายไปเพราะโทษเนี่มันก็ถูกแล้วกกแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องที่พี่เอซุคิเนี่ยมาตายแทนคนอื่นจนถึงแบบต้องถูกตึงบนกางเขนเขาก็เลยมองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องโง่ฉะนั้นพวกกรีคือใครครคือคุณชาวต่างชาตินั้นเวลาที่เราไปทุ่งนาเหมือนกัน แน่นอนมันมีคำพูดมากมายเลยที่คนในทุกนาพูดเหมือนอย่างพวกเขาพูดเลยถ้าเราไปบอกเขาว่าเนี่ยพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อพวกเรานะเพื่อคุณเพื่อมนุษย์เราเขาก็จะมองเห็นเรื่องนี้นเป็นเรื่องโง่เขาแต่กับพวกเราที่รับความรอดอพูดใหม่อีกทีหนึง่ง ก็คือพวกเราที่ถูกเลือกจากพระเจ้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยถูกเลือกและถูกเรียกเรื่องของไม้กังเขนของเราไม่คือเรื่องอะไรมันคือเรื่องที่เป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าอ m e เออถ้าพูดใหม่อีกทีหนึ่งนะคะในคําว่าเรื่องของไม้กางเขนมันก็คือพระชนะของไม้กังเขนนั่นเอง ถ้าเรามองโดยศูนย์กลางที่ไม้กางเขนพระเยซูคิดพงได้สวมสภาพเป็นมนุษย์นะคะเสด็จมาในโลกนี้ก็คือมาในสภาพที่หน้าแบบเวทนานแล้วก็หน้าต่ำต้อยที่สุดเลยในอินคาเนชันแล้วก็พงได้ทำธรรรุรกิจตลอด3ปีนะคะก่อนที่พงจะถูกนำตัวไปตึงบนกางเขน ก็คือเพื่อที่จะกอบกู้และช่วยมนุษย์อย่างเราให้รอดเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จมาโดยสวมสภาพเป็นมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงตายนะคะตามคำสัญญาแล้วก็เป็นขึ้นมาจากตายตามคำสัญญาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะคะแล้วสภาพที่เหลืออยู่ตอนนี้มีแค่ยอย่างเดียวเลยก็คือเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั้นตอนที่พระเยซูที่พระเจ้าเนี่ยที่เสด็จมาเป็นมนุษย์ ตอนที่พระองค์เป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงอยู่ใน24ชั่วโมงเหมือนอย่างพวกเราเลยแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ต่างไปจากเราคืออะไรแน่นอนพระองค์ทรงใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับพวกเราเลยที่เป็นมนุษย์แต่พระองค์ร<ต>ักษาคนป่วยนะคะคนที่แบบตาบอดพระองค์ก็ทำให้มองเห็น แล้วก็ที่คนอื่นไม่สามารถเดินได้แต่พระองค์สามารถเดินบนทะเลได้อันนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่พระองค์ทรงสเสด็จมาแต่การที่พระองค์ทำแบบนั้นเพื่อทำการงานของพระคริสต์เพราะอะไรพรพระเจ้างส่งพระเยซูเนี่ยมาเพื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นพระคริสต์ก็เลยมาทำหน้าที่ของพระคริสต์ แต่เพราะว่าหน้าที่หรืองานของพระคริสต์เป็นสิ่งที่สำคัญพวกถึงทำแล้วในกระบวนการนะคะนั้นตามคําสัญญาผงได้รับการทนทุกข์บนไม้ขางเขนที่คนทั่วไปธรรมดาเนี่ยไม่อาจที่จะรับได้โดยกำลังของมนุษย์นะคะเรื่องนี้มันคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่จาเป็นที่ต้องได้รับกําลังหรือฤิธานุภาพที่มาจากพระเจ้าเพราะกําลังที่จะเอาชนะความทนทุกข์จากกางเขนนั่นเราไม่มีในมนุษย์เราไม่มีซึ่งอันนี้ก็คือพระคุณนะคะที่พระเจ้าทรงมอบให้ซึ่งตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็น25ชั่วโมงนั่นเองก็คือเหมือนกับที่บานดาอัครทูตเนี่ยที่เดเาพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างเขาก็ตายเหมือนกัน แล้วพวกอัคาทูตเูี่ยก็เป็นคนเป็นมนุษย์อย่างกับพวกเราทุกคนนี่แหละ,ะถูกเหมือนกับว่าหันแบ,บบผันท่อนแบบครึ่งเลยแล้วก็ถูกแบบว่าตึงกางเขนแล้วก็แบบแบบอัพไซด์ดาวเหมือนกับหัวอกีกแล้วก็ตายแบบถูกเหมือนฆ่าเหมือนปาดคอตาย ฉะนั้นคนนะคะที่สามารถมองพระเจ้าแบบได้ยีบสี่ชั่วโมงคนคนนั้นเนี่ยพระเจ้าจะให้ฤทธานุภาพของยี่สิบห้าชั่วโมงกับเขาแล้วพอมีฤทธานุภาพของพระเจ้าเขาถึงสามารถตายแบบนั้นได้แล้วหลังจากที่มีประสบการณ์กับยี่สบี่ยี่ห้าหลังจากนั้นทั้งหมดคือนิรันดร์เพราะการเป็นที่มาจากความตายก็คือนิรันดร์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นนิรันดร์แล้วก็พุงนะคะผ่านทางการที่มองเสด็จกลับมาที่สองเราจะเข้าไปสู่ตารางเวลานิรันดร์ นั้นพวกเราเรื่องของไมก้กางเขนคือภาษรีก a m อาเมนนั้นพ,พวกเราจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษาิรในบทสรุปนะคะพวกเราทุกคนจะต้องเป็นยังไงคือเราจะต้องเป็นพยาธ แล้วเราจะต้องมองหินเกียรติของพยานเป็นพยานอะไรคะเป็นพยานของพระปัญญาหรือสติปัญญาของพระเจ้าสิ่งที่เราจําเป็นในโลกนี้ก็คือเราจะเป็นต้องได้รับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วสติปัญญาของพระเจ้าแน่นอนนั่นก็คือพระคิ์นั่นเองที่เป็นสติปัญญาของพระเจ้า วิธีการที่เราจะเป็นพยานของสิิปัญญาของพระเจ้านั่นคือก็คือเพราะฉะนะนะคะที่อยู่ในในพระธรรมหนึ่งโครินนะคะบทที่หนึ่งนี้แล้วบอกว่าบรรดาผู้ที่เป็นคนโง่เขา่าจะทําให้ผู้ที่มีปัญญา,าคนโง่เนี่ยจะทําให้คนที่มีปัญญา,า,ารหรือว่าคนอ่อนแอจะทําให้คนที่แข็งแก,งกร่กงอับอาย a m ผ่านทางผู้ที่ไม่มีจะทําให้ผู้ที่มีเนี่ยอับอายนะคะหรือแพ้ไปนั่นมันหมายความว่าคนที่มีสติปัญญาคนที่แข็งแรงหรือคนที่มีเนี่ยเป็นคนที่แย่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะแย่ไม่แย่ไม่ได้สําคัญแต่สาคัญที่ว่าคนกลุ่มนี้เองเขาได้อยู่ในความรอดและการส,สร้างหรือเปล่า อาจจะเป็นคนที่โง่เขานะคะอาจจะเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าอยู่ในการทรงสร้างแลวอยู่ในความรอดนะคะกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้มีสิปัญญาเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนที่มีแต่ไม่มีความรอดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในการทรงสร้างผู้คนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มแรกจะทําให้กลุ่มที่สองอับอายฉันพวกเรานะคะจะต้องเป็นพยายนถึงเรื่องนี้อาเมน ดังนั้นต่อมาพวกเราโดยหลักฐานพยานนี้นะคะเมื่อเรามีหลักฐานพยานเราไม่สามารถโอ้อวดได้ดังนั้นการโอ้อวดของเราเนี่ยต้องโอ้อวดอยังไงคะก็คือโอ้อวดในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพียงแค่เราทุกคนที่อยู่ที่นี่เชื่อความจริงนี้พระเจ้าจะประทานงานที่ทำให้เราโอ้อวดได้กับเรามาเมน นั้นอะไรคะคือสิ่งที่เราจะโอ้อวดในองค์พระผู้เป็นเจา้าก็คือการที่เราค้นพบตัวเราอย่างแท้จริงแล้วรู้ว่าตัวเราคือใครคือผู้ที่อยู่ในพระเยซูริ์และเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าอ่าพระเยซูริ์คือใครคือผู้ที่ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระผู้สร้างที่อยู่ร่วมกับพระเจ้าตั้งแต่แรกการที่เรารู้ความจริงนี้นะคะแล้วก็ตระหนักได้นั่นคืออะไรนั่นคือพระคุณอาเมนนั้นพราะแบบนี้เราถึงโอ้อวดได้จริงถ้าเป็นของเราเราไม่มีอะไรที่โอ้อวดได้สักอย่างเลยนอกเหนือจากพระคุณอาเมน แม้แต่เรื่องของการโอ้อวดเองก็เหมือนกันถ้านอกเหนือจากพวกคุณแล้วเรามีอะไรให้โอ้อวดไหมไม่มีพะแบบนี้พวกเราทุกคนขอเพียงแค่เรามีชัยชนะในการนมัศการแล้วแค่เรายึดพภชนะที่ให้ในการนัมาศการ ถ้าเราเนี่ยได้รู้ว่าตรงนี้ทั้งหมดคือพระคุณแค่ตรงนี้จบแล้วค่ะพอพระเจ้าได้ให้พระเจ้านำของพระเจ้ากับเราเรียบร้อยแล้วพอเรารู้แล้วว่าอะไรคือตารางเวลาของพระเจ้าเรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นของพระเจ้า ในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นการเกิดแก่เจ็บตายจุดเริ่มต้นและจุดจบทั้งหมดในอยู่ในพระหัดของพระเจ้าหมดแล้วชีวิตของเราไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระเจ้าอามนเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและพระองค์ทรงสร้างทุกสรสรพสิง่งนั้นในทุกการงานของเรา,าเราจะต้องตระหนักได้ว่าตัวเราเป็นแค่สิ่งทรงสร้างเท่านั้น ถ้าเราตะนหนักได้แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าที่ผ่านมาไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่เราทําแล้วในตอนเนี้ยก็ไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถทําได้แล้วจนถึงอนาคตก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราจะทำํำเราจะต้องมองเห็นถึงความเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดเราถึงจะมองเห็นความเป็นไปได้โดยเด็ดขาดอาเมนถ้าตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเรายังทําได้อยู่เหมือนจะได้อยู่เลย นั่นก็แปลว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดแค่แ,แบบแค่ดูเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนิดนึง่งฉะนั้นการที่เราจะมีประสบการณ์ได้ก็แค่ความเป็นไปได้โดยเด็ดขาดนิดนึ่นั้นวิธีการนะคะที่เราจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าได้คืออะไรเราเป็นเพียงแค่สิ่งทรงสร้างเท่านั้นที่ทั้งโง่เขาอ่อนแอและไม่มีอะไร แล้วในตอนนั้นแหละเมื่อลทธานุภาพของพระเจ้านั้นมาประทับอยู่กับเราเราที่โง่เขลาพระเจ้าจะทําให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญาเราที่อ่อนแอพระเจ้าจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเราที่ไม่เคยมีมาก่อนพระเจ้าจะทําให้เรามีอเมนดังน้นจุดเริ่มต้นนะคะและจุดจบของทั้งหมดนี้ก็คือพระเจ้าและผู้ที่อยู่ในพระคริสต์อเมน ถ้าเราเชื่อในความจริงนี้ในเรื่องของมันทสัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับเราในเรื่องของเจเจซีสองสามเจ็ดมันจะไม่ยากลาบากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อเจเจซีสองสามเจ็ดจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยเรื่องของไม้กางเขน สำหรับคนที่ไม่รับความรอดอรเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนโง่เขาทพราะนั่นจงจะเป็นเรื่องเดียวกรรันเลยเรื่องของกังเขนแต่สำหรับคนที่รับความรอดเขามองเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพและเป็นพระปัญญาของพระเจ้าาเมนท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พระเจ้าาัฒนาจากเราคืออะไร คือพระเจ้าต้องการเนี่ยให้ในเรื่องของเสรีภาพในการเลือกกับเราเพราะพระเจ้าพระองค์ได้ให้โพชนะเรียบร้อยแล้วพระองค์ชนะนะคะโลกนี้เรียบร้อยแล้วโดยภพชนะแล้วชนะซาตานเรียบร้อยแล้วมันเป็นเรื่องแน่นอนแต่ตอนนี้พระเจ้าไม่ชนะใครพระเจ้าไม่ชนะพวกเราเนี่ยที่เป็นลูกของพระเจ้าเหตุผลเพราะอะไรเพราะพระเจ้าประทานเสรีภาพในการเลือกให้กับเราแล้ว คิดว่าผู้ใหญ่นะคะน่าจะเข้าใจคำนี้ได้อันนี้เป็นสำนวนสุภาษิตเกาหลีบอกว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนนะคะที่เอาชนะลูกเนี่ยลูกสาวหรือลูกชายของตัวเองได้เลยสักคนไม่มีจริงๆความหมายคล้ายๆก,กันกับตุกนี้เลยเพ่ออะไรพราะพระเจ้าได้สร้างเราขึ้นตามอย่างของพระเจ้าตามพระฉายาของพระเจ้า แล้วพอพระเจ้าทรงให้เสรีภาพหรืออิสระในการเลือกกับเราอเอเอพอแบบนี้พวกก็เลยไม่สามารถที่จะไปแตะต้องในเรื่องตรงนั้นได้ในเรื่องของการเลือกอ่าฉะนั้นเราเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้านี้ไหมแล้วเข้าไปอยู่ในพระเจ้านี้ไหมหรือเราจะแค่ฟังแล้วปล่อยมันผ่านหูไปแล้วนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งในเสรีภาพที่พระเจ้าเลือกให้อ่าทรงประทานให้กับเรา ดะนั้นผลนะคะของการเนี่ยมีอิสระภาพในการเลือกของเราเมันจะต่างกันออกไปตามการเลือกของเราแต่ละคนดันั้นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยที่พระเจ้าประทานให้แก่เราที่เป็นมนุษย์เท่านั้นคืออะไรก็คืออิสระภาพในการเลือกอแต่มันเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยสําหรับเราแต่เราจะให้มันเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่กับเราได้โดยวิธีไหนจริงๆซาตานรู้จากตรงนี้แล้วแล้วมันก็โจมตีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนนะคะไม่เข้าไปอยู่ในการแบบโจมตีของซาตานแต่เราต้องเข้าไปอยู่ในพระคริสต์ด Amen ใ,ให้เราเนี่ยอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์ทรงอยู่ในเรารน,รนั่นคือพระคริสต์เท่านั้น,นไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็แบบพระคริสต์เท่านั้นเฉยๆแต่ขอให้เรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ในพระคริสต์เท่านั้น นั้นต้องมีประสบการณ์ว่าทั้งหมดอยู่ในพระคิดขอวคพณทุกคนนะคะที่จะได้กลายเป็นพยานของการทรงสร้างที่มีประสบการณ์ว่าทั้งหมดอยู่ในพระคิดแล้วนะคะอาเมน,น,ะะนใช้ฐานด้วยกันะค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ตลอดทั้งปีนี้ขอให้เราได้เป็นพยานถึงการทรงสร้างไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพการแบบไหนก็ตาม ขอทรงโปรดประทานพระคุณให้กับเราที่เราสามารถเริ่มต้นทุกอย่างภายในพระเยซูคริสต์ได้ขอให้ชีวิตของเราที่ถูกประทับฝังโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเราขอใหทานทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมน